และนี่คือวันป๋อ T4 ครับเป็นโปรเจคเตอร์สำหรับดูหนังนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ฟีเจอร์เรียกว่าอัปเกรดขึ้นมานะครับจากตัวที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นคือวันป๋อ T2R Max นั่นเองนะครับสามารถย้อนไปดูกันได้ด้วยตัวนี้ต้องบอกว่าเด็ดกว่านะครับแล้วก็มีฟีเจอร์เพิ่มมาอย่างออโต้โฟกัสที่เขาปรับภาพโฟกัสให้เองเลยอันนี้สะดวกมากๆนะครับรวมไปถึงพัฒนาเรื่องของความสว่างมากขึ้นภาพที่คมชัดนะครับจะเป็นยังไงตัวนี้ผมบอกเลยว่าถูกใจมากๆครับไปรีวิวกันดีกว่ามาดูของในกล่องกันก่อนดีกว่านะครับว่าว่านป๋อ T4 ให้อะไรมาบ้างในกล่องมีตัวเครื่องว่านป๋อ T4 นะครับมีรีโมทครับสำหรับควบคุมตัวเครื่องนะครับซึ่งต้องใส่ถ่าน AAA 2ก้อนด้วยกันนอกจากนั้นก็มีอะแดปเตอร์แล้วก็สายปลั๊กนั่นเองนะครับพูดถึงดีไซน์ของว่านป๋อ T4 นั้นต้องบอกว่ามีหน้าตาที่แตกต่างจากว่านป๋อ T2R Max ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัวนี้หน้าตาดูเรียกว่ามินิมอลมากขึ้นแล้วก็ดูทันสมัยเรียบง่ายมากกว่านะครับตัวก่อนที่เคยรีวิวจะดูเป็นย้อนยุคเรโทรดูแฟชั่นหน่อยแต่ตัวนี้ดูหรูหรามากขึ้นนะครับแต่ยังคงขนาดที่เล็กนะครับสามารถถือมือเดียวได้สบายมากๆเลยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเพียง 1.2 กิโลกรัมเท่านั้นครับเรียกว่าพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยพร้อมกับลำโพง2ข้างนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยผิวสัมผัสตัวเครื่องเป็นแบบด้านนะครับมีการเคลือบป้องกันการขีดข่วนด้วยรวมไปถึงป้องกันการสึกหรอนะครับทำให้สามารถใช้ผ้าทำความสะอาดดูแลรักษาได้ง่ายครับมีสิ่งแปลกตาจากรุ่นที่แล้วที่เพิ่มขึ้นมาที่ผมเคยรีวิวนั่นคือมีคำว่าคาเมล่าตรงนั้นก็คือกล้องนะครับที่เพิ่มขึ้นมาตรงบริเวณด้านล่างครับซึ่งมีประโยชน์มากๆซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงตรงนี้กันนะครับด้านหลังมี4พอร์ตนะครับพอร์ตแรกซ้ายมือสุดเลยเป็นที่จ่ายไฟนั่นเองนะครับสำหรับเสียบอะแดปเตอร์อันที่2คือ USB-A นะครับเผื่อใครมี USB stick ใส่เพลงก็มาเสียบฟังได้อันที่3คือ HDMI และอันสุดท้ายคือที่เสียบหูฟังหรือว่าเฮดโฟนครับส่วนทางด้านบนนะครับมีปุ่มอยู่1ปุ่มครับก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองครับส่วนด้านล่างนะครับมียางกันลื่น4มุมเลยแล้วก็มีที่ใส่ขากล้องได้ด้วยเริ่มใช้งานง่ายมากนะครับเสียบอะแดปเตอร์ปลั๊กปุ๊บกดเปิดเครื่องก็ใช้งานได้แล้วแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับได้ทั้ง Wi-Fi 2.4 แล้วก็ 5G เลยครับสเปคเครื่องนะครับใช้ชิป MediaTek MT9269 มากับแรม 1GB DDR4 ครับแล้วก็มีความจุในตัวเครื่อง 16GB ครับรองรับ Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth 5.0 อย่างที่บอกว่ามีสิ่งที่เพิ่มมานั้นคือกล้อง1ตัวด้านล่างนะครับแล้วจะเห็นที่เลนเขียนว่าออโต้โฟกัสนะครับนั่นคือความสามารถใหม่ของรุ่นนี้นั่นเองนะครับสามารถออโต้โฟกัสบนกำแพงของเราได้เลยปรับออโต้โฟกัสนะครับโดยที่สมมุติเราแหงนขึ้นนะครับมันก็จะทำการออโต้โฟกัสให้รวมไปถึงปรับสี่เหลี่ยมข้างหมูให้เองอัตโนมัติเป็นสัดส่วนที่พอดิบพอดีกับองศาที่เรามองเลยครับเรียกว่าสะดวกสบายมากๆรุ่นนี้ไม่ว่าคุณจะนั่งสูงนั่งต่ำนะครับจะนอนดูบนเพดานอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนออโต้โฟกัสแล้วก็สี่เหลี่ยมข้างหมูจะมาทำให้ตรงนี้ของคุณเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องมานั่งปรับเองครับหรือถ้าปิดออโต้โฟกัสคุณก็สามารถปรับโฟกัสจากรีโมทได้สะดวกสบายเช่นเดียวกันครับวันป๋อ T4 นะครับฉายภาพให้ความคมชัดอยู่ที่ Full HD ครับแถมยังรองรับ HDR 10 Plus ด้วยนะครับในรุ่นนี้ในการใช้งานก็ต้องทำห้องให้มืดระดับนึงนะครับอย่างถ้ามีหน้าต่างนี่ก็ต้องมีผ้าม่านปิดนะครับอันนี้ก็คือตอนกลางวันแหละแต่ผมปิดก็จะเห็นแสงทางด้านขวาเข้ามาหน่อยๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับในความคมชัดของเขาจริงๆนะครับว่าให้ภาพที่คมชัดให้ความสว่างอยู่ที่450 ANSI นะครับเรียกว่าทำให้ภาพสว่างขึ้นถึง 80% เลยและด้วยระดับราคานี้ต้องบอกว่าให้ความสว่างมาเยอะมากครับแถมคอนทราสต์เองก็อยู่ที่ 2,000 ต่อ 1 อีกต่างหากก็ถือว่าอยู่ในขั้นเหนือระดับมาตรฐานนิดนึงครับและชัดมากๆเมื่อห้องคุณมืดสนิทอย่างตอนกลางคืนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสีสันนั้นจัดจ้านสดใสมากๆเลยนะครับทำให้เรารู้สึกว่าไม่แตกต่างจากการดูทีวีปกติเลยและมากับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับก็ต้องบอกว่าเสียงอยู่ในขั้นใช้ได้นะครับแต่ว่าเวลาผมดูเนี่ยต้องปรับแบบเต็ม 100% เลยผมถึงจะรู้สึกว่าโอเคระยะการฉายภาพนะครับไกลสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เมตรครับก็ถือว่าไกลอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถขยายภาพได้ใหญ่สูงสุด130นิ้วเลยถือว่าใหญ่มากๆครับและว่านป๋อ T4 เองสามารถถอดรหัสภาพ 4K ได้ด้วยนะครับ
สำหรับใครที่วางเครื่องไว้ตรงกลางแล้วรู้สึกมันบังทัศนียภาพในการฉายเนี่ยก็สามารถไปไว้ข้างๆได้ครับแล้วเราก็มาปรับขอบมุมทั้ง4ได้ด้วยตัวของเราเองให้มันพอดีอย่างที่เราอยากได้ปัญหาการวางเครื่องต่างๆก็จะหมดไปนะครับเพราะว่าเราสามารถวางได้หลายๆแบบเลยแล้วก็ค่อยมาปรับหน้าจอเองครับสามารถต่อเครื่องคอนโซลเล่นเกมได้นะครับเพราะว่าเขามีพอร์ต HDMI มาให้ด้วยก็แค่เสียบสาย HDMI ของเครื่องคอนโซลคุณนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนซอร์สให้กลายเป็น HDMI ภาพของเกมเนี่ยก็จะฉายขึ้นบนโปรเจคเตอร์เลยสามารถปรับภาพในโหมดต่างๆได้ด้วยนะครับก็จะมีหลากหลายโปรไฟล์ให้เลือกเลยนะฮะทั้งแบบธรรมดาสดใสกีฬาเล่นเกมนะครับและถ้าเล่นเกมเนี่ยผมแนะนำให้มาที่วิดีโอขั้นสูงนะครับแล้วก็เปิดโหมดเกมด้วยฮะเพื่อลด input lag ของการควบคุมจอยเกมนั่นเองครับสามารถเล่นเกมต่างๆได้ดีนะครับภาพสวยคมชัดสีสันสดใสเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้วยการที่เปิดโหมดเกมเนี่ยก็จะลด input lag ของการควบคุมนะครับแต่ก็ต้องแจ้งไว้ยอมรับนิดนึงว่าประสบการณ์การเล่นบนทีวีกับตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบนทีวีเนี่ย input lag จะน้อยกว่านะครับตัวนี้ก็จะมี input lag ที่มากกว่านิดหน่อยนะครับรู้สึกได้เบาๆแต่ว่าโดยรวมแล้วก็สามารถเล่นเกมต่างๆตอบสนองได้ดีครับสามารถแคสมือถือทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผ่านแอปพลิเคชัน MillerCast ได้ด้วยสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยเครื่องไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเขามีที่ระบายอากาศดูดเข้าทางด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้พัดลมถึง3ตัวด้วยกันแล้วก็ระบายออกทางด้านหน้านั่นเองตัวนี้รันด้วย Android 9.0 นะครับแล้วก็มี OS ที่เรียบง่ายนะครับมีแบ่งหมวดหมู่ไว้มีหน้าแรกที่เป็นโฮมนะครับมีส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถดาวน์โหลดได้รวมไปถึง Google Play นะครับแต่ว่าไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ครบทั้งหมดนะครับผมลองเซิร์ชอย่าง AIS Play นะครับหรือว่า TrueID เนี่ยก็ไม่สามารถดาวน์โหลดได้นั่นเองครับแต่แอปสตรีมมิ่งพื้นฐานอื่นๆก็มีครบนะครับ Netflix YouTube นะครับแล้วก็พวก Disney Plus ต่างๆก็มีให้ดาวน์โหลดรวมไปถึงเกมต่างๆที่อยู่บน Android เนี่ยก็มีให้ดาวน์โหลดกันด้วยนะครับในโหมดของวิดีโอก็สามารถดึงวิดีโอต่างๆมาดูได้ซึ่งเขาก็จะ based on แอปพลิเคชันที่เรามีอย่าง Netflix YouTube เนี่ยลองพิมพ์เซิร์ชหาดูมันก็จะไปดึงข้อมูลตรงนั้นขึ้นมาให้เรานะครับในโหมดเพลงก็เช่นกันนะครับไปดึงข้อมูลมาจาก YouTube ซะส่วนใหญ่เป็น Vivo Music นะครับหรือไม่ก็เป็นพวก MV ต่างๆนะครับในตัวเครื่องมีความจุ 16GB นะครับก็สามารถมาดูตรงนี้ได้เลยศูนย์สื่อมวลชนนะครับก็จะแบ่งเป็นแคตตากรีให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนถ้าใครเสียบ USB stick นะครับก็มาที่แหล่งข้อมูลครับแล้วก็เลือกที่ USB นั่นเองนอกจากนี้ยังเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะครับอย่างเช่นใช้มือถือเชื่อมเนี่ยเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ก็จะทำงานเป็นลำโพงให้ได้ด้วยมีระบบจัดการขยะไฟล์แคชต่างๆที่เราไม่ต้องใช้นะครับแล้วทำให้เครื่องเราหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถมาทำความสะอาดทั้งหมดได้เลยครับหวังว่าคุณผู้ชมจะถูกใจตัวนี้กันนะครับกับว่านป๋อ T4 นั่นเองนะครับโปรเจคเตอร์ที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายผมถือมือเดียวได้สบายมากๆนะครับรวมไปถึงมีฟีเจอร์เด็ดๆเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคมชัดนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของความสว่างที่มากขึ้นลำโพงก็จัดมาให้เป็นสเตอริโอ2ตัวด้วยกันนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น USB หรือจะเป็น HDMI ครับที่คุณต่อคอนโซลได้แล้วก็สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับและยังสามารถแคสนะครับมือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยขึ้นผ่าน MillerCast หรือแอปพลิเคชันอื่นๆได้อีกครับสะดวกมากๆแถมใช้งานง่ายนะครับด้วย Android 9นั่นเองอินเทอร์เฟซต่างๆนั้นง่ายสุดๆครับและที่เด็ดสุดๆตัวนี้ก็คือเรื่องของการออโต้โฟกัสที่เพิ่มขึ้นมาครับอันนี้ทำให้เราไม่ต้องไปปรับเองให้ยุ่งยากนะครับเพียงแค่คุณจะแงนขึ้นแงนลงต่างๆปรับให้เลยโฟกัสแป๊บเดียวเท่านั้นครับรวมไปถึงปรับสี่เหลี่ยมข้างหมูให้เราอัตโนมัติอีกต่างหากสะดวกสุดๆและสำหรับใครที่สนใจว่านป๋อ T4 ตัวนี้ครับต้องบอกว่าเขามีประกันศูนย์ว่านป๋อประเทศไทยให้ด้วย1ปีนะครับและต้องบอกเลยว่าตอนนี้เขามีราคาพิเศษอยู่ด้วยนะครับจากปกติ 8,590 บาทเหลือเพียง 8,390 บาทครับก็ไปซื้อได้เลยทาง Shopee แล้วก็ Lazada ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชั่นนั่นเองคุณผู้ชมคิดยังไงนะครับมีคำถามอะไรเกี่ยวกับว่านป๋อ T4 ตัวนี้ถามมาได้เลยในคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยละกันแล้วเดี๋ยวติดตามให้ดีว่าคิวจะมีอะไรมาเล่นกันอีกนะครับสนุกสนุกแบบนี้ติดตามเลยกับคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ